เปิดชื่อ43สว.หนีโหวตนายกรัฐมนตรีโดดประชุมร่วมรัฐสภาเปิดชื่อ43สมาชิกวุฒิสภาไม่มาประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ผบ.สว.คนดังผบ.เหล่าทัพวันที่13กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่มาประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30มีทั้งสิ้น43คนจากสว.ทั้งหมด249คนประกอบด้วยนางกอบกุลอาภากรณ อยุธยานายกิตติวสีนนท์นายเจนนำชัยศรีนายเฉลิมชัยบุญยลีพันธ์พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์พลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตพลเอกชเวงศักดิ์ทองสลวยพลเอกดนายมีชูเวศนางสาวดาวน้อยสุทธินิภาพันธ์พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรนายดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์พลเรือเอกธนิตกิตติอัมพลพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้พลเรือเอกนพดลโชคระดาพลเอกนพดลอินทปัญญานายบุญมีสุรโคตรนางเบญจรัตน์เนียมประดิษฐ์พลเอกไพโรธพานิชสมัยนางสาวพัทรพรวรามิตรนายพานุอุทัยรัตน์พลเอกปฐมพงษ์ประถมพัฒน์นายพิทักษ์ชัยเจริญนายประมาณสว่างญาตินางประยูนเหล่าสายเชื้อพลตำรวจตรีปรัชชัยใจชาญสุกิจนายศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลพลเอกวราบุญยสิทธิ์นายวิชัยทิตภักดีพลเอกเลิศฤทธิ์เวชสวรรค์พลเอกสนิทชนกสังขจันทร์นายสมจาตุศรีพิทักษ์นายสมชายหานฮิรันนายศักดิ์ไทยสุรกิจบวรพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมืองนายสำราญคันชิตพลอากาศเอกสุจินแช่มช้อยนางสุนีจึงวิโรจน์นายสถิตลิ่งพงพันธ์นายอภิชาติโตดีโลกเวทพลอากาศเอกอลงกรวรรณรสนายอุดมวรัญญูรัตน์นายอุปกิจปาจารียางกูลชูวิทย์เบรกม็อบลงถนนไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาจะสู้กับพวกคนแก่ที่เล่นพิธาใจต้องนิ่งชูวิทย์เบรกม็อบลงถนนไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาจะสู้กับคนแก่อยู่มานานใจต้องนิ่งชี้สถานการณ์ยังไม่สุขงอมอย่าเพิ่งกดดันจะประท้วงต้องอยู่อีกยาววันที่12กรกฎาคม2566หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา98 3ประกอบมาตรา101 6หรือไม่เหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นรวมทั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณามีคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุดังนี้แผนพิฆาตพิธานายกรัฐมนตรีตู่วางมือกกต.ดันส่งเรื่องหุ้นสื่อเร่งให้ศาลรัฐธรรมนูญอย่างเร็วหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แม้จะโหวตนายกรัฐมนตรีได้แต่สว.มีข้ออ้างไม่โหวตเพราะมีปัญหาคุณสมบัติล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องการแก้หมู่112ของพรรคก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองโทษถึงขั้นยุบพรรคทุกอย่างเชื่อมโยงตามดีลลับเตือนไว้ก็ไม่เชื่อหาว่าปั่นอานนท์กำลังปลุกม็อบทั้งที่แต่ก่อนบอกให้ระวังชูวิทย์แล้วตอนนี้จะชวนคนลงถนนประท้วงแต่การลงถนนไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาประชาธิปไตยสถานการณ์ยังไม่สุขงอมอย่าเพิ่งกดดันจะประท้วงต้องอยู่อีกยาวพิธาไม่ได้นายกรัฐมนตรีไม่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีแต่เกี่ยวกับการเดินเกมการเมือง
เรื่องแย่งอำนาจรัฐเขาเดินเกมใต้ดินจะเอาถึงขนาดก้าวไกลออกจากสมการจัดตั้งรัฐบาลทักษิณได้กลับบ้านนี่แค่เกมเปิดยังมีอีกหลายชั้นเดี๋ยวจะมาหาว่าผมปั่นอีกเตือนก็ไม่เชื่อสู้กับคนแก่ประสบการณ์สูงอยู่มานานใจต้องนิ่งไอลอว์แนะวิธีถอดถอนกกต.หากประชาชนไม่พอใจการทำหน้าที่ไอลอว์แนะวิธีถอดถอนกกต.หากประชาชนไม่พอใจการทำหน้าที่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20,000 คนมีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระหลังกกต.มีมติให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสัตว์ส.ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลจากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นรวมทั้งมีคำขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยโดยที่โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้อย่างดุเดือดส่งผลให้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกกตะมีไว้ทำไมกลับมาติดเทรนด์ฮอตในทวิตเตอร์อีกครั้งบางส่วนได้เรียกร้องให้มีการถอดถอนกกต.ชุดนี้กันเลยทีเดียวเดือดสุดๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกกตะมีไว้ทำไมขึ้นเทรนด์ฮิตทวิตหลังกกต.มีมติสั่งเชื่อพิธาซึ่งเรื่องนี้เคยเป็นประเด็นมาแล้วเมื่อการเลือกตั้งในปี2562โดยไอลอว์เคยโพสต์ให้ความรู้ในเรื่องนี้ผ่าน Facebook อีวัฟความว่าหากไม่พอใจกกต.ชุดนี้ประชาชนสามารถถอดถอนได้ยังจำได้ไหมตั้งต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมาที่มีการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแต่ก็ปรากฏว่าการเลือกตั้งในบางประเทศเต็มไปด้วยความยากลำบากเช่นผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องต่อแถวยาวรอเลือกตั้งเป็นเวลานานหรือกรณีเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครผิดพลาดหรือการจัดส่งเอกสารบัตรเลือกตั้งล่าช้าส่งไปแล้วก็ถูกตีกลับเป็นถัดมาคือวันที่17มีนาคม2562กกต.จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับคนที่ไม่สะดวกในวันที่มีการเลือกตั้งแต่ก็ปรากฏว่าการเลือกตั้งมีความผิดพลาดเช่นรายชื่อพรรคและผู้สมัครที่ถูกยุบยังอยู่หรือบางทีรายชื่อผู้สมัครก็หายแต่ที่ร้ายแรงที่สุดคือการที่เจ้าหน้าที่ให้บัตรเลือกตั้งผิดเขตที่มีสิทธิ์บางคนมีการทักท้วงเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้ากลับบอกให้กาไปเถอะผลบัตรเสียจนกระทั่งวันที่24มีนาคมที่เป็นวันเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศมีผู้มาใช้สิทธิถึง30ล้านกว่าคนแต่ทว่ากลับพบปัญหาเดิมเช่นผู้สมัครและพรรคที่ถูกยุบยังอยู่บางครั้งมีการสวมสิทธิเลือกตั้งและบัตรที่มาจากการเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักรเดินทางมาถึงช้าด้วยเหตุนี้ทำให้มีประชาชนพลเมืองเน็ตจำนวนอย่างน้อย 118,704 รายร่วมลงชื่อผ่าน Change.org เพื่อร่วมกันลงชื่อถอดถอนกกต.ชุดปัจจุบันทั้งนี้รัฐธรรมนูญมาตรา235ระบุว่าภายใต้บังคับมาตรา236ที่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 คนมีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระโดยให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริงและหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง